วัสดีครับเป็นบาโก้สุโขทัยมาด้วยวันนี้สวัสดีครับถูกใจถูกใจไม่ได้เจอนานเนาะเงียบเลยสบายดีไหมสบายดีเป็นเด็กเรียบร้อยสบายดีไหมครับเรียบร้อยมากเลยสวัสดีครับโอ้หล่อขึ้นไปไหนครับก็เลยไปไหนครับไปไหนไปไหนครับเฮ้ยเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะเจอไงตื่นเต้นคือกำลังจะไปโรงเรียนแล้วก็นี่แหละเนาะตัวสร้างกับคุณตาก้นส่งมาส่งด้วยวันนี้เดี๋ยวแล้วก็สับไหลใจมากเลยโอเคป่ะไม่ตันสบายดีนะคุณตัวสร้างไม่ออกรายการนานเลยขอไม่ลืมหรอกคนบอกว่าอะไรนะเฮ้ยสวยขึ้นไม่คิดถึงผมส่วนตัวอยากเจอนะครับอะไรเนี้ยหวยคนไทยพูดต่อดีนะผมส่วนตัวสนใจนะครับอะไรเนี้ยผมเห็นเมสเซจแล้วครับแต่วันนี้ก็ฮิการุกะจะตัวนี้มันตกใจนิดหนึ่งนะกำลังจะไปโรงเรียนฮิการุเดี๋ยวขวาโอ้โหอันนี้คือโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือเป็นคนออสเตรเลียซึ่งฮิการุเอฟชอบวัยรุ่นไงโอ้โหวิ่งขับรอวัยรุ่นด้วยนะพี่รถเรากับผู้หญิงขับครับใช่เหรอผู้หญิงเก่งครับตัวนี้เนี่ยรถบัสผู้หญิงขับป่ะผู้หญิงไทยเก่งเรียนมากตัวสั้นเจ้าในญี่ปุ่นก็เลยซื้อยี่ห้อญี่ปุ่นดองจริงๆไม่ต้องเกรงใจนะซื้อเยอรมันก็ได้ตัวสั้นเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอเคแล้วก็สำคัญที่สุดเงินแต่ยืมเยอะการยืมอ๋อคนติดอีกท่านหนึ่งสีฟ้าแล้วกันนะสีรถอยากได้สีเดียวโอเคโอเคมาเช็คมาเช็คโอ้โหถุนเต้าสีเด่นด้วยเหรอไปเช็คโอเคคืนเข้าเด่นมากเลยนะโอเค enjoy โอเคโอเคป่ะตื่นยังตื่นเรื่องเลยมาดีมาดีเลยชูจะนับประชูประชูเลย and smile โอเคเหมือนคนไทยเลยนะครับเนี่ยเวลามาส่งลูกก็ต้องส่งก่อนเขามีกล้องสุดดีนะขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วลูกเราไปแล้วครับสวัสดีครับอันนี้ครับสบายดีนะครับสบายดีจ้ะอันนี้ขออันนี้อันกินข้าวโอ้โหน่าอร่อยเนาะแล้วก็ข้างในนี้ก็มีไข่ก๋วยเตี๋ยวไข่ดีเหมือนเดิมนะครับป้าเหนียมไข่ดีเหมือนเดิมครับสบายนะครับสบายดีตรงนี้มันไปไหนแล้วครับลูกลูกวันนี้ดูหนังสือในบ้านไม่ได้ไปโรงเรียนสองคนวันนี้ฮอลิเดย์อยู่บ้านอ๋อเหรอป้าเหนียมคิดถึงไก่ย่างที่นี่มากเลยเวลาอยู่ญี่ปุ่นยิ่งโควิดนะผมบินมาไม่ได้ใช่ไหมคิดถึงตรงนี้เลยนะป้าก็เห็นลูกยังเราพูดถึงอยู่นะป้าเหนียมป้าเหนียมยังอยู่ไม่น่าสบายดีไม่น่าอะไรเงี้ยสบายดีเพราะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยออฟฟิศอยู่แถวเนี้ยแล้วป้าเนี่ยมันก็จะเป็นมาเฟียของที่นี่อะครับคุมซอยอะครับคุมซอยคุมซอยมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็ต้องโอ้ยสวัสดีครับป้าเนี่ยมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นรถมาก็ต้องสวัสดีป้าเนี่ยมก่อนแล้วเป็นมาเฟียซอยนี้ใช่ไหมใช่จากป้าเนี่ยมในซอยนี้ก็ไม่ใช่มาเฟียแล้วไม่ใช่รู้หมดเลยทุกอย่างเนี่ย
โอ้ยนายห้ามไปญี่ปุ่นแล้วนายห้างชอบเรียกนายห้างนายห้างกลับไปญี่ปุ่นแล้วนายห้างครั้งที่แล้วนะมีคนมาหาเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยล่ะครับใช่แล้วเดี๋ยวมึงมาเอาเขาก็แบบมีเมมโมรี่สติ๊กดีมากโอเคกินก่อนดีกว่าเอาไปเอาดีล่ะจริงๆต้องจดนะก่อนใบมอนอ่ะหมดทุกวันนะครับถ้าเราจะกินตอนพักเที่ยงก็ต้องจองตั้งแต่เช้าอะค่ะใช่มะใช่มะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับขออนุญาตสั่นด้วยเมื่อกี้ดูอะไรเหรอฟุตบอลดูอะไรได้ไอดอลอาทัลกโอเคมีอะไรบ้างครับไก่ตุ๋นกับไก่ต้มอ๋อผมชอบอันนั้นอ่ะที่มาละอันนั้นอะไรนะมาละใส่ไก่นี่นะครับโอเคอันนั้นเป็นเส้นเล็กมีเส้นเล็กบะหมี่แล้วมาม่าเส้นเล็กบะหมี่เอาเส้นเล็กค่ะแต่เอาแบบนี้แบบไหนขอดูนะครับโอ้โหยาวเนื้อก็มีโอ้เอาแบบนี้ดีกว่าเอาอันนี้กับมาละใช่ใส่มาละโอเคมาละใส่ลูกบะหมี่นะครับบะหมี่ครับเดี๋ยวสั่งก่อนเลยเดี๋ยวผมไม่ร้อนเหรอมีแบบพิเศษไม่บอกเลยนะคนเนี้ยที่ในห้างให้เป็นตัวนึงใช่เคยให้เวลาย้ายออฟฟิศนะคอมพิวเตอร์เราเนี่ยให้ป้าเนียมใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ทุกวันเนี้ยว้าวดีใจแล้วเราก็มีโต๊ะ2ตัวที่ตั้งคอมอ่ะครับก็ยังมีอยู่ตัวยังอยู่อ๋อดีใจคุ้มเนาะป้าเนียมร้านนี้ชื่ออะไรนะครับร้านนี้ไอ้ร้านนี้ชื่ออะไรครับโอ้ร้านนี้ก็ร้านป้าเนียมไอ้ที่อยู่ในเฟซป้าแหม่มบอกเจ๊แหม่มซิ่งเจ๊แหม่มซิ่งไก่ย่างซิ่งเห็นไหมเปิดเฟซปุ๊บป้าแหม่มลงไว้ไก่ย่างซิ่งไก่ย่างซิ่งเดี๋ยวไอ้ถ้าป้าแหม่มไม่ได้ขายป้าแหม่มว่าจะขายในพวกออนไลน์ทำแบบส่งมีเฟซส่งอย่างเงี้ยครับว่าคงจะขายดีไม่ต้องมานั่งยืนยากข้างนอกขายในบ้านก็รวยใช่ครับแค่นั้นอยู่ในโซเชียลของป้าแหม่มเนาะปัญหาว่าเก็บได้กี่วันกี่วันหมักอย่างนี้เก็บได้กี่วันมีคุณภาพทำคงจะลงทุนอีกเยอะน้องเอโหได้ขายดีมากเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เราทำงานออฟฟิศซอยนี้แหละก็ทีมเราเนาะซื้อบ่อยนะเขาก็มาสร้างต้นซันตอนเช้านะใช่ไหมจนถึงเที่ยงเนี่ยได้ถ้าเมื่อไหร่เราเอ้ยลืมนี่ไปเลยหมดไก่ก็จะมีมันจะมีเมนูไฮไลท์ค่ะที่แบบว่าพวกแบบปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของลุงแต่ก่อนลุงก็จะขายพวกแบบตีนไก่ด้วยหรือว่าข้อไก่ที่มันตุ๋นอันนี้ก็หมดเร็วใช่หมดแล้วแล้วก็ต้องจองก่อนคนนี้น่าจะทุกคนจะจองตอนเช้าแล้วก็บอกว่ามากินตอนเที่ยงสุดยอดผมว่าถามลุงได้ว่าตัวสร้างสวยขึ้นหรือเปล่าเวอร์ชันนี้ยังไม่เคยเห็นลุงครับจำได้ไหมครับผมจำได้สวยขึ้นไหมครับใครจะกล้าตอบไม่สวยผู้จัดใจได้เลยนะนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกสวยขึ้นนะจนเขามางวดนี้เขาสวยขึ้นในเงี้ยบ้างเออระหว่างตัวนี้สวยขึ้นสวยเขาว่าสวยก็ยอมรับไปเลยเมื่ออาหารก็น่าที่นี่อร่อยนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอีกอย่างนึงอ่ะถ้าคุณเครียดนะเครียดชีวิตมาที่นี่เลยปรึกษาเรื่องความรักปรึกษาเรื่องงานได้หมดเลยพันเนียมใช่ไหมครับภาษาสำคัญเยอะครับโอเคแต่งงานกินก่อนนะครับระวังติดฟันนะครับเดี๋ยวไม่สวย
ติดตอนนี้เส้นออกมาไม่สวยนะครับเดี๋ยวนี้มีก้มทานเยอะมากจริงแล้วผมสนใจตัวซ่อนกบอยากจูตัวซ่อนกบพี่ตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่หน้าธรรมชาติรู้ว่าจะเจอพี่ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเหรอเนี่ยถ้าแบบเคยทำงานไปต่างจังหวัดตื่นมาก็ยังหน้าเมื่อคืนไม่ได้ล้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โอ้ออกกินอีกชัดคอนเทนเนอร์เนี่ยดีมากเลยครับหลบไม่ออกชื่น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 เอ๊ะอร่อยเหมือนเดิมไหมลองดิปึ๊บกินก่อนพี่ที่โตแล้วได้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 โอเคเหมือนเดิมไหมทำไมเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ขอพิเศษมะระลุงไปอ๋อเหรออันนี้ก็คือคือเถียวมะระไก่พิเศษใต้ท้องไม้สุขุมวิทโอเคชื่อยาวจังชื่อยาวจังพี่ของพี่กินได้นะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยอันนี้ก็พอมีมะระพอมันมีมะระมะระที่แบบข้าวต้มมาเนาะก็มีมะระแบบสดสดสดมันลวกๆนิดนึงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยนะไม่ต้องเอาอันใดยังไม่กินเลยไม่ต้องอันใดยังไม่กินอร่อยเหมือนเดิมใช่อร่อยเหมือนอันนี้ก็หมดนะต้องรีบจองอ๋อขอบคุณครับวุ้ยเติมนะทิ้งไก่ดีกว่าใช้มือนะโหนั่นแหละพี่ไก่ปลาเนียมอันนี้นะใช้เลยถึงเมืองไทยแล้วรู้สึกเลยถึงแล้วครับอันนี้ชิโจกะไม่มีนะครับทำขายจะทำขายก็ อร่อยเหมือนเดิมดีใจมากมีคนทอมะเฮ้ยโอ้โหตั้งนาฬิกาปลุกปกติเฮ้ยเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกทำไมปกติยังไม่ตื่นหรือว่ามีคนโทรมาในตอนนี้นะฮิคารุก็บังเอิญนะเราเคยทำงานในโซยนี้ก็คือกินข้าวของป้าเนียมในทีมเราทุกคนแล้วก็พี่การูเนี่ยก็ไปโรงเรียนที่ซอยเดียวกันเลยเนาะมีราคามากเลยนี่คือเซ็งมากเลยบังเอิญมากเนาะพี่การูก็ตัวนี้ไปเรียนในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปที่เนี่ยสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะคือเขาก็ไปโรงเรียนที่นี่บ้างนะก็ทำพี่การูญี่ปุ่นนะแล้วก็ตัวนี้สี่ขวบแล้วโครงการมองเห็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ไหมมาเมืองไทยแล้วเฮ้ยมีการรู้มันต่างกันไหมเมืองญี่ปุ่นกับเมืองอยู่ที่นี่เมืองไทยก็รู้บอกว่าโอ้ที่นี่สายไฟเยอะนี่ไงสายไฟพี่สายไฟท่ามกลางธรรมชาติก็แล้วที่การรู้ก็มองเห็นแบบนี้ได้มากขึ้นพ่อคนหนึ่งนะรู้สึกว่าโอ้เริ่มก็มองเห็นได้แบบนี้ก็ดีใจนะเดี๋ยวกลัวว่าพ่อทำงานอะไรอยู่ยังตอบไม่ได้เลยยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ทำพ่อทำงานอะไรแล้วก็พ่อเนี่ยทำไมรู้จักกันเยอะเลยในเมืองไทยเพื่อนเยอะเออเพื่อนเยอะเลยพวกคนไทยมาตักไก่เยอะเลยเขาก็ตรงนี้กำลังสงสัยแบบนี้แหละเดี๋ยวให้กิ่งนะอีกวันเดี๋ยวกันวันหลังอันนี้สเต็ปเดิมครับไอ้โปรเฟสชั่นแนลน่ะถึงจะทานได้อันนี้คือแยกน้ำใครต้องบอกลุงว่าอะไรคะถ้าจะสั่งถ้าจะสั่งก็คือบะหมี่แห้งโอ้โหแล้วก็เนื้อติดหนังเนื้อต้นติดหนังเหรอใช่แล้วก็ไก่ตุ๋นว้าวรู้สึกมาถึงเมืองไทยแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมคุณตาโค้นสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอเอครับทำไมหรอทำไมชื่อเอผมว่าเขาน่าจะจำผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะแต่ไม่ได้ชื่อเอนะเจอกันแบบไม่ได้ชื่อเอนะแล้วก็เรียกกันมาตลอดแบบ4-5 ปีเรียกกันมาแบบเอ
แล้วเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธเลยเคยบอกชื่อจริงไปแล้วแต่แกก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำได้แค่เอคิดว่าเองหน้าเมืองเอนะครับตัวเนี้ยนะเราก็ย้ายออฟฟิศไปแล้วนะก็ช่วงเนี้ยมาที่นี่อ่ะหาโอกาสมันยากไงวันนี้พอดีเลยฮิการุเรียนที่นี่ก็เลยเนาะเราเจอกันได้ตรงนี้แหละดีใจมากผมก็อยู่นอกเมืองไงไม่เคยได้เข้ามาพอยาวสิก็ไม่เคยได้เข้ามาเลยใช่เหรอเนาะใช่แล้วก็ดีใจนะรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็นี่แหละป้าทุกคนอ่ะนะลุงก็สบายเหมือนเดิมเนี่ยได้เจอแบบนี้ก็ดีใจแล้วได้พลังแล้วเดี๋ยวเราว่าเป็นกันแล้วกันว่าหลังจากนี้ไปจะทริปเป็นไหนดีสำหรับรายการมีไอเดียไหมตอนนี้น่าจะกินอีกแล้วหรือเปล่ากินอีกหรอเขากินเขากินนั่นแหละกินนั่นแหละแต่ก็อาจจะแบบไปที่เรายังไม่เคยไปละกันเนาะแต่คอยดูนะคะคุณผู้ชมวันนี้เจนี่แหละบ๊ายบายเนี่ยเงียบเพราะว่ากินกินเต็มที่อยู่ซุปอร่อยอร่อยเนาะถามว่าลุงจำได้ไหมเนี่ยจำได้อ้าวเหรออยากช่วยใช่ไหมล่ะจำได้เหรอจำได้แค่จำชื่อไม่ได้แหละแค่นั้นแหละยังเอเหมือนเดิมดีดีปัญญามขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยครับรักษาฝุ่นดีฝุ่นดีเหมือนเดิมนะครับ